ฝากขายดีนะครับอันนี้เป็นระบบของ iOS นะฮะทั้งหมดมีอยู่5 EXO Boost อยู่ที่3ไม่นับเนาะเพราะว่ามันต่ำเกินไปมาเดี๋ยวพาดูในส่วนของเหรียญเลย ID level แค่30นะครับดังนั้นน่าจะเล่นได้แค่เดือน2เดือนเท่านั้นเองนะดังนั้นเหรียญเนี่ยไม่ต้องถามหานะครับน่าจะมีไม่เยอะคิดว่าแบบนั้นนะใช่ครับมีไม่เยอะฮะมาเหมือนช่วงยามาโอโอต้นปี ID ต้นปี ID ต้นปีโอเคพาดู EX เลยนะครับผมโอ้ยมีคิงว่ะคิงมี2ล่างเลย EX มี1 2 3 3แล้วนะโรเจอร์3 4 5โซโลไคโดนะครับทำ3ไคโดได้ป่าววะไม่ได้เนาะไม่มีไคโดโลเนาะอ่ะเอาใหม่อีกทีนะมียามาโตะ1แชงค์2นะครับโรเจอร์3โซโล4ไคโด5ทั้งหมดมี5ตัวนะเพชรอยู่ที่19ก็อย่านับเลยแล้วกันไม่เหลือถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นใน Android ก็เล่นได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาครับอ้าวอันดับต่อมาเอาออฟเหรียญให้ดูว่าเหลืออะไรบ้างนะครับกลุ่มบอฟังยังมีกลุ่มบอฟังยังมีอยู่นะครับสามารถไปทำออฟได้เลยเนาะโอเคมีไม่ครบนะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บอันนี้โซออนอันนี้ก็โซออนนะครับโยกสมดุลหรออันนี้ขอหาหมวกฟางก่อนนะส่วนใหญ่เป็น 14% นะครับแต่ว่ามีโยกหมดเลยเนาะก็แค่ว่าเป็นเกาะเป็นอะไรก็ว่าไปฮะหมัดโยกไม่เจอโอ้ยจัดอะไรเนี่ยโซโลลูฟี่น่าจะใช่นี่ไงเจอแล้วเจอละเลดล็อกนะครับนี่เรียบร้อยครบเลยแต่ต้องเปลี่ยนรุ่นชั่วร้ายตรงนี้นะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยน2อันนี้นะครับไม่น่าใส่มาเนาะแต่ก็เล่นไปก่อนได้ครับแค่คร่าวๆนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปเป็นอีกทีตอน5ปีมันน่าจะแจกเหรียญ นะครับประมาณนี้อันดับต่อมาเอาในส่วนของโคล่าให้ดูนะครับว่าเหลือไหม800บวกกับอีก 1,000 เป็น 2,000 รวมกับโอเวอร์บูสต์น่าจะได้อยู่40ทำได้ถึง40ใช่ถึง40นะครับส่วนซับน่าจะ130เนาะโดยเฉลี่ย104ละขาดเหรียญเอามาง่ายขาดเหรียญเฮ้ยสีแดงไป150ว่ะ140ครับประมาณนี้ทุกสีนะก็พอเล่นได้แล้วระดับหนึ่งแล้วกันโอเค ID เป็นประมาณนี้มากคุยเลยอันนี้มูลค่าของ ID อยู่ที่ 1,000 บาทนะมี5 EX ถามว่าพร้อมเล่นไหมก็พร้อมนะก็เล่นได้นะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าถามผมนะก็มีตัวเล่นได้ทุกสีสีเขียวก็คือเล่นไคโรกับโรเจอร์สีแดงเล่นโซโลสีน้ำเงินเล่นยามาโตะไม่ได้ต้องเล่นคิงนะปั่นอีกนิดหน่อยครับเอ้ยสีน้ำเงินมีแค่ยามาโตะนะใช่มีแค่ยามาโตะตัวเดียวเลยสำหรับสีน้ำเงินตัวอื่นไม่มีนะเอาจากที่ดูใช่ครับใช่เล่นตัวยามาโตะและทันตู้10ด้วยนะเห็นป่ะทันนะดูที่เลเวลเกือบถึงเนี่ยใช่อันนี้คือเปิดครบหมดเลยเป็นประมาณนี้ละกันของ ID เนาะหากใครชอบสามารถติดต่อมาทางเพจได้เลยนะอันนี้เป็นระบบ iOS แต่ถ้าใครจะย้ายเล่น Android ก็ย้ายได้นะครับเพราะว่ามันเพชรแค่19มันหายแค่เพชรส่วนที่เหลืออยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับหากใครที่กำลังสนใจ ID นะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่อง YouTube อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีคำว่าฝากขาย ID และสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งแต่ละ ID ก็จะมีเป็นตามนี้ส่วนถ้า ID ไหนขายออกแล้วเนี่ยผมจะเขียนคำว่าปิดดังนี้นะครับส่วนถ้ามีอีกกรณีหนึ่งเช่นสมมุติอย่าง ID บางอย่างอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะราคา 8,000 อย่างเงี้ยถ้าหากใครอยากจะต่อราคาหรืออะไรเงี้ยสามารถทักทายมาได้เลยทางเพจอย่ามาทางเพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง Facebook เนี่ยเริ่มมีการปลอมตัวผมแล้วอย่างบางคนอาจจะไปคุยแล้วขอเอ้ยแอดโจดู ID ให้หน่อยสิแล้วก็ขอ ID จากนั้น ID หายเลยนะครับดังนั้นเป็นไปได้ทักคุยในเพจเท่านั้นเนาะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้ 3,000 5,000 600อะไรว่าไปครับซึ่งทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้เพราะที่เหลืออยู่ที่เจ้าของ ID ว่าจะลดราคาให้หรือไม่ลดหรือว่าจะมาแลกหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในกรณีไปและกันนะครับส่วน ID เป็นตามนี้ย้ำอีกทีถ้าออกแล้วผมจะเขียนคำว่าปิดเป็นตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูในช่อง YouTube Playlist ตามนี้ได้เลย